จากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดโคนที่เราได้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะอันนี้คือเดี๋ยวจะมาดองเห็ดกันค่ะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเห็ดโคนกับน้ำปลาค่ะเป็นน้ำปลาอะไรก็ได้นะนี่สับใช้เป็นน้ำปลาตัวนี้นะแต่เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราลงไปแต่เรามองไม่เห็นมันนะมันก็เลยบานหมดเรียบร้อยนะคะเหลืออีก1ตะกร้านะเพราะว่าเต็มเอาทีละครึ่งกันนะเดี๋ยวเรามาคลุกน้ำปลากันค่ะน้ำปลากะเอานะคะเพราะว่าแบบไม่ได้ตวงนะแต่ก็จะตวงให้ดูว่าประมาณไหนอันนี้เห็ดประมาณ1โลนะคะประมาณนี้ค่ะนี่กะเก่านะแม่บอกว่าถ้าอยากให้มันเป็นเร็วนะเราก็ใส่ผงนัวไปนิดนึงมันจะเป็นเร็วมันจะออกเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคืนนี้นะเราจะหมักไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เราก็มาต้มกันขออนุญาตใช้มือนะจะคลุกแค่นี้นะเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวสับจะทิ้งไว้1คืนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแล็บปิดไว้แล้วทิ้งไว้1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต้มกันค่ะเรามาต้มเห็ดกันค่ะนี่เมื่อวานนะนี่จากนั้นนะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องยำต่อเลยค่ะพริกเราไปเก็บมาจากข้างล่างนะตะไคร้ก็ข้างล่างมะนาวก็ข้างบ้านเอาไว้ยำเห็ดนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้มานะนี่เราก็ดองไว้อีกแล้วเมื่อเช้าเราได้มา 5-6 ดอกก็ดองไว้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้เอาแล็บปิดนะ
ริ่มได้กินเห็ดแล้วนะเห็ดเริ่มหอมแล้วค่ะลองชิมดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเปรี้ยวอ่ะเราก็ไม่ต้องเติมมะนาวนะแต่ตัดรสใครชอบเปรี้ยวก็ได้เหมือนกันเครื่องพร้อมแต่เห็ดยังกำลังจะเดือดนะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เห็ดโคนดองเห็ดปวกดองแน่นๆเราก็จะเอามาใส่เครื่องที่เราหั่นไว้ขอชิมแป๊บนึงว่ามันเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะทนเปรี้ยวนิดๆนะนี่นะคะก็จะได้เป็นยำเห็ดโคนดองค่ะผงมาเราไม่ใส่นะเพราะว่าเราใส่ไปแล้วตอนที่เราคลุกเคล้าเมื่อวานนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็ลองทำกันดูนะคะเป็นการถนอมอาหารง่ายๆนะคะถ้าเราได้เห็ดบานมาแล้วก็ดองแบบนี้ได้นะคะครัวบ้านแสบก็ลาไปกับเห็ดโคนดองค่ะสวัสดีค่ะร้อนนะกินกับข้าวสวยโหบอกเลยแซ่บ